สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยผมได้ทำการซื้อปืนฟาร์มไม้กระบอกใหม่มาไว้ท่านผู้ชมเท่าที่ได้รอไปเล่นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดีนะดีมากๆเลยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าฟาร์มไม้ก็คือฟาร์มไม้นะอันนี้เนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดนะครับโอเคเพื่อนเรารอดโอ้โหระเบิดเยอะจังอะเพื่อนเฮ้ยขอโทษครับผมช่วยไม่ทันฝ่ามือผมมีครับรู้เมื่อกี้งงไปดิเพื่อนสไนเปอร์ครับงงต่อไปดิเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมาแบบไม่บอกไม่กล่าว yeah. ให้ตายเธอไม่น่าพลาดเลยไอ้ป้าเอ้ยจิตใจไว้วันโอ้โหโดนแสงอีกแล้วงงดิงงไปดิงงไปดิเออเอาก็งงไปดิครับเออก็มาดิครับไอ้บ้าเออคึกคึกไปหน่อยท่านผู้ชมคึกไปหน่อยครับเฮ้ยแสงมาเอาก็ผมไม่โดนแสงอะครับเอาลูกนี้โดนเฉยเลยว่ะก็มาดิครับขวามือเพื่อนสไนเปอร์ครับสไนเปอร์โอ้โหติดแสงอีกแล้วขึ้นอยากยืนขึ้นแล้วไปกระโดดตบหัวมันเหลือเกินเฮ้ยระวังนะสไนเปอร์เขายังไม่ตายนะเพื่อนเฮ้ยลมว่ะก็ตายไปดิครับมีหนึ่งครับเอาหลังก่อนท่านผู้ชมก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยโอ้โหว่าแล้วว่าต้องเสาโอ้โหเวรกรรม DPI ผมแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมให้ใครเล่นว่า DPI 800เนี่ยผมไม่ถนัดเลยนะครับ800เนี่ยมันไวเกินโอเคได้ระเบิดฟรีเฉยที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็น350นะครับโอ้ยผมได้คิวว่ะงงไปดิเพื่อนว้าวสุดยอดสุดยอดอ้าวเวรกรรมเป็นไงผมบอกแล้วว่าปืนเนี่ยของจริงฟาร์มาร์ทก็คือฟาร์มาร์ทครับระยะใกล้แรงที่สุดแต่ถ้าเกิดจะเล่นให้ดีเนี่ยผมว่าไปเล่นเจน2ดีกว่านะท่านผู้ชมเพราะว่าเจน2เนี่ยระยะในการยิงมันจะโอเคกว่านะครับทำไมอ่ะมายิงเพื่อนผมทำไมอ่ะครับผมแก้แค้นให้แล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเอาระเบิดฟรีหน่อยดีกว่าโอ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะเอ้ยฆ่าเพื่อนผมทำไมแล้วเพื่อนผมตกน้ำตายได้ไงวะน่ะมามาผมนำให้เพื่อนเช็ครูด้วยครับท่านผู้ชมงงไปดิเฮ้ยอ๋อเพื่อนเราโอ้โหผมไม่พ้นหรอครับผมก็คิดว่าผมวิ่งพ้นแล้วซะอีกบ้าเอ้ยเอ้ยสั้นมีครับท่านผู้ชมเรียบร้อยจ้ามีครับหน้าผมตายไปจ้าโอเคหมดเป็นยังไงล่ะครับ16คิวอ่ะท่านผู้ชมตายโคตรน้อยอ้าวเรียบร้อยเลยเพื่อนไปหวั่นครับเพื่อนเราโดนระเบิดตายปาระเบิดเช็คสักหน่อยก็ดีครับเอ้าได้เฉย เอ้ยโอ้ยของใครวะงงไปดิไม่รู้จักฟาร์มาร์ทหมดศูนย์ซะแล้วเองนี่เงียบกิ๊บเลยเกิดครับตายไปเพื่อนยาวครับตายต่อไปครับว้าวโอ้โหเวรกรรมโอ้ได้มา21แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเรียบร้อยครับไปหวัน1คนโอ้โหเขาวิ่งสั้นเราแล้วครับสั้นเพื่อนสั้น
โอ้โหโดนแสงเต็มๆเลยแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาไม่ได้ระเบิดฟรีด้วยประเด็นตายไปหนึ่งครับโอ้โหโดนแสงอีกแล้วเราบ้าเอ้ยผมติดแต่แสงอะครับโอ้ยเพื่อนสู้ๆเว้ยโอเคตาย3ครับว้าว26แล้วสวยเพื่อน26แล้วอุ่นใจแล้วครับไม่ต้อง30ก็ได้โอ้ใครอ้าวได้ระเบิดฟรีอีกแล้วครับมันต้องอย่างนี้สิวะผมกลับสั้นก่อนครับสั้นเยอะตายครับโอ้โหเวรกรรมอีก2คิวเท่านั้นท่านผู้ชมแบบเดิมครับผมรอเอาระเบิดฟรีแต่เพื่อนเราเขาเล่นตรงนี้ให้เยอะแล้วไงผมไปเล่นสั้นดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมามาช่วยสั้นดีกว่าครับเพราะว่ายาวเพื่อนเราหลุดเข้าไปตรงนู้นก่อนละผมถอยให้ก่อนก็ได้เพื่อนตายครับตายต่อไปครับสวยเลยเพื่อนว้าวเยี่ยมครับว้าวของจริง30คิวเลยว่ะท่านผู้ชมแบบเดิมครับผมให้เพื่อนเล่นยาวผมไปเล่นสั้นให้โอ้เพื่อนเราตายสั้นครับเกิดเงินแล้วครับโอเคผมได้ระเบิดฟรีแล้วเขาเดินอะไรอย่างนี้ปะเนี่ยเอา What What the ไอ้สัตว์ภารกิจล้มเหลวโอ้ผมเซ็งเลยครับท่านผู้ชมตายแบบไม่น่าตายเฮ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหฟาร์มาร์ทกำนันกำนันมันต้องกำนันแล้วจังหวะนี้บ้าเอ้ยคือผมมองว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยทีมเราทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงเลยคือเราสามารถต่อได้อีก1วินด้วยก็ได้นะแต่ผมตายกับปิงอ่ะโอ้โหอันนี้แหละที่เจ็บใจครับให้ตายเถอะโอ้โหไม่ตายแฮะโอเคตายไปเพื่อนตายไปเพื่อนโอ้ยบ้าเอ้ยคือทำไมคนเล่นน้อยลงจังเลยอ่ะครับฮะหมายถึงใครเพื่อนตัวจริงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโกดังครับตายไปดิเฮ้ยเอ็งล้าคิวผมมาเพื่อนเอ็งล้าคิวผมมาเพื่อนรอครับให้เขาเดินมาหาเราโอ้โหบ้าเอ้ยหมดซอมบี้คนก็ไม่เล่นกันแล้วเว้ยท่านผู้ชมอันเฮ้ย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 ตกใจเว้ยอย่ายิงเยอะอย่ายิงเยอะขอร้องขอร้องมาตบหน้าง่ายเลยทิศคนกำลังอารมณ์ร้อนเดี๋ยว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 อย่านะอย่าให้เจอนะโกดังครับเองไปเดินเล่นตรงไหนวะเนี่ยแคบครับเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยขวาละไอ้ปลาเอ้ยเกือบได้3คิวล้างแค้นเจ็บเจ็บเบาได้เบาเพื่อนเบาได้เบาโอเคตายไปครับจังหวะผมสวยเสมอขวามือเอ้ยเบาได้เบาเอ้ยเบาได้เบาสิวะใจเย็นดิคนกันเองทั้งนั้นน่ะเอ้ยมองดูหน้าหน่อยเพื่อนอย่ามองข้างเยอะเข้าใจเปล่าแคบครับอะไรอะไรขอถามหน่อยเหอะ G3 อุ้ยโทษโทษโทษอุ้ย
ยิงโชว์ไปทีหนึ่งเบาได้เบาโอ้เวงกรรมยิงแทบตายงงไปเด้งงต่อไปเด้มาดิครับมีอีกไหมล่ะอุ้ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยมาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงหน้าผมครับไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยชุบชุบเออชุบชุบชุบก็บอกว่าชุบไงให้ตายเถอะตายไปครับตายไปครับคอมมีครับท่านผู้ชมเฮ้ยใจเขาได้วะเขาเอาพกมายิงผมเบาได้เบาเพื่อนใจเย็นไอ้นี่ก็จะเอาเฮ้ยโอ้โหผมโดนหลังยิงอย่าให้ผมต้องร้อนกว่านี้เพื่อนขอละโอ้เรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืนฟาร์มาร์ทมอด0คือปืนกระบอกนี้นะครับจะต่างจากฟาร์มาร์ทเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับอย่างแรกเนี่ยนั่นก็คือสโคปปืนนะครับ2ที่เก็บเสียง3ด้ามจับปืนเท่านั้นนะครับที่จะต่างออกไปจากตัวเดิมนั่นเองนะส่วนในเรื่องของการยิงนะครับจะยิงได้ดีเนี่ยก็เพียงแค่ในระยะใกล้เท่านั้นนะครับส่วนระยะกลางกับในระยะไกลเนี่ยผมไม่แนะนำให้ยิงนะครับเพราะว่าดาเมจของปืนฟาร์มาร์ทรุ่นแรกเนี่ยมันจะเบานั่นเองนะผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ